็นไม้ใช้ลำหน่อมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หน่อมันจะขมนิดนึงใช่ไหมเป็นไม้ใช้ลำใช่นะคะลำมันจะสวยไม่ค่อยเดินเพราะว่าน้ำมันเออเออทำไมนะอ๋อมันมีน้ำเนาะมันเป็นสวนเก่าแล้วที่อื่นเขาถมขึ้นหมดไงแล้วคราวนี้มันก็ไหลมาตรงนี้หมดเลยแต่ถ้าหน้าแรงเลยก็น่าจะร่มรื่นดีมากค่ะเนี่ยแล้วหมานี่มีกี่ตัวเยอะมากเลยเห็น6ค่ะอ๋อพี่ติ๊กคือแบบปลูกไว้เยอะไอ้นี่เลี้ยงต้นว่าพี่เนี่ยลูกพ่อๆกับเหรียญบาทเลยนะน้องเย็นอ๋อเหรอคะเนี่ยต้นว่าพี่ภูมิใจมากกับต้นนี้ปีหน้าพี่จะทำแยมลูกว่าพี่ติ๊กจะเป็นคนมีศิลปะไม่เขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับว่ามีฝีมืออ่ะมีฝีมือในการเป็นเชฟเป็นทำอาหารเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทำอร่อยเพราะว่าทำอร่อยมีเพราะว่าชอบนั่นอร่อยก็เลยออกมาดีอย่างเงี้ยพี่แต่ก่อนเราจะแนะนำนะคะว่าเพื่อนเราน่ะมาตามหาพี่ติ๊กว่าที่ได้มาถ่ายวันนี้นะคะว่าตามหาพี่ติ๊กว่าคนที่เขาโพสต์แล้วแบบว่าหน้าแต่ก่อนแล้วถ้าเราจำได้เนาะพี่ติ๊กขอโทษนะคะแต่ก่อนหน้าพี่ติ๊กจะแบบเป็นดำแล้วก็เป็นแบบเป็นฝ้าที่แบบแน่นชัดแบบว่าเป็นสีแบบเข้มมากเลยแหละแต่นี่คือแบบถ้ามี before นะจะเห็นเลยแต่เนี่ยหน้าพี่ติ๊กจะแบบว่าเหมือนกับหน้าแบบดีขึ้นแล้วแบบว่าเหมือนกับเนี่ยรอยฝ้าอะไรไม่มีอันนี้คือปกติไม่ใช่คนแต่งหน้าอยู่แล้วเนาะใช่ใช่มันไม่ได้หายนะฝ้าแต่ว่ามันจะจางลงคือฝ้าเนี่ยมันหายยากอยู่แล้วใช่แต่คือมันจางลงแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันจะเข้าเนี่ยพี่ติบอกว่าจะทาครีมทาอะไรเข้าจับดูนี่จะลื่นเลยนะมันจะไม่เหมือนเราก็ลองใช้รู้สึกอยู่นะคะว่าโอเคนะเพิ่งใช้ไป2วันกิตติลองทีเธออะไรเลยตัวไหนหน้าที่ฝ้าไงหน้าเธอนางสวยหน้าเธอจะดีขึ้นจากที่เป็นหลุมอะไรเยอะๆอุกกาบาตจะดีขึ้นนะคะผิวจันทร์เธอชอบมากเธอวายจะดีเลยเธอหน้าเธอจะดีขึ้นเนียนแค่นี้ก็มันก็หะแบบเหนื่อยแล้วดีก็ได้ตายได้จะบอกแต่วันนี้ก็เตรียมไว้นะคะได้นะคะตอนนี้เราจะไปดูนะคะว่าพี่ติ๊กน่ะเขามีการแปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์นอกจากจะปลูกสมุนไพรแล้วนะคะก็แปรรูปนะคะเป็นคนมีฝีมือนะคะในตัวเองแก้ปัญหาใช่ใช่เริ่มแรกเริ่มจาก for everybody in the good for health yes he can speak English well อันนี้ว่าจะทำค้างย่านางแดงอ๋อแต่อันนี้มันเป็นอันนี้นี่แอนโทไซยานินสูงค่ะใช่กิติเธอดูสิเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเธอทำย้อมผมได้เอาไปกินเป็นอาหารได้อันชันเธอเอามาเนี่ยผมจะเป็นสีสวยสิเอาเป็นผู้หญิงมีต้นฟักข้าวด้วยแต่ฟักข้าวพี่ติ๊กมีทุกอย่างค่ะเนี่ยคือมันจะปลูกแบบปนผสมกันให้มันดูแลตัวเองคือหลักการก็คือเราปลูกแล้วอย่าเราต้องมีความสบายเราใช้ประโยชน์อย่างเดียวเราใช้ดูแลเหมือนกับว่าให้เขาปรับตัวไปกับเราด้วยเขากับเรากับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ก็ต้องปรับตัวให้อยู่ด้วยกันนะคะใช่ไหมอันนี้ทองพันช่างนะเก็บไว้แต่เช้ามันก็เลยจะเหี่ยวนิดนึง